ยังอยู่กันที่กกตนะครับจริงๆวันที่21กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นวันที่ครบกําหนด7วันที่ทางพักไทยรักษาชาติจะสามารถยื่นคําชี้แจงใ,ให้กับทางสารรัฐธรรมนูนได้แต่จริงๆทางพักไทยรักษาชาติยื่นมาตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับมีข้อชี้แจงข้อหนึ่งนะครับที่บอกเกี่ยวกับการทํางานของกกตนะครับวันนี้ทางท่าทีของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับออกมายืนยันการพิจารณาและส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าเป็นไปตามกฎหมายพักการเมืองมาตรา92ขณะที่คําร้องให ยุคพักพลังประชารัฐต้องใช้เวลาไต่สวนพยานเพิ่มเติมคาดว่าน่าจะ1-2สสัปดาห์จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีการเลือกปฏิบัติครับ นายอิทธิพรบุญประคองครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่ากกตพิจารณาฐานความผิดของพักไทยรักษาชาติบนพื้นฐานพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92และขอให้พักไปอ่านคำชี้แจงให้ละเอียดพร้อมปฏิเสธความรับผิดต่อการยื่นบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพักไทยรักษาชาติเพราะกกตเป็นเพียงผู้รับเอกสารเท่านั้นส่วนคำร้องขอให้ยุบพ,พักพลังประชารัฐ พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภุมมาเลขาธิการคณะกรรมาการการเลือกตั้งยืนยันว่าขณะนี้กะกะตอ,อยู่ระหว่างพิจารณาโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่คำร้องดังกล่าวไม่มีหลักฐานชี้ชัดจึงต้องใช้เวลาในการไต่สวนพยานเพิ่มเติมโดยจะใช้เวลา1-2สัปดาห์จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมกะกะตพิจารณาต่างจากคำร้องยุคพักไทยรักษาชาติที่มีหลักฐานชัดเจนโดยเฉพาะใบเสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรี ด้านคดีหัวหน้าพักอนาคตใหม่นะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการสนุกสำนวนส่งฟ้องอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวครับว่ายังไม่กระทบต่อพักอนาคตใหม่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดและถูกศาลสั่งจำคุกจึงจะถือว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถรับเลือกเป็นสอสอได้ครับ ตอนนี้เรียกว่าประเด็นทางการเมืองเรียกว่าเข้มข้นมากๆนะคะคุณคผู้ชมซึ่งติดตามข้อมูลข่าวสารเรียกว่ามีคําเสนอแนะข้อเสนอแนะมาจากอย่างกรมสุขภาพจิตเขาบอกว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารการเมืองอย่าติดตามตลอดเวลายิ่งติดตามก็จะยิ่งเครียดเขาบอกว่าติดตามสักประมาณ2ชั่วโมงถ้าเกิดความรู้สึกว่าเครียดละหยุดก่อนหยุดพักไว้ก่อนวางโทรศัพท์มือถือปิดทีวีที่หน้าจอไปก่อนอย่าเพิ่งดูอย่าพิ่งติดตามเพื่อที่จะให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเพราะเชื่อว่าอย่างคนยุคใหม่เนี่ยก็ รู้สึกรู้สึกว่าเราเห็นมีความตื่นตัวมากขึ้นในช่วงนี้นะครับอาจจะเพราะไม่ได้เลือกตั้งกันมานานนะครับเลยมีความตื่นตัวทางการเมืองเพิ่มขึ้นมากแต่ก็อย่างที่คุณปวีนาได้บอกว่าอย่าให้กระทบนะครับการทําหน้าที่สําคัญในแต่ละวันก็พอใช่ประชาชนตอนนี้ศึกษาข้อมูลเต็มที่เพราะว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตแล้วเข้าไปเปิดดูเข้าไปศึกษาได้ดูเรื่องของการทํางานเป็นหลักอย่าพึ่งไปมองเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองเพราะอันนี้แหละที่จะทําให้เรานั้นเครียดมากเป็นพิเศษ